เทพธิดาทั้งหลายเหล่าใดได้มีการพัฒนาด้านวิชาการ
ท่านวิจัยท่านต่างๆนะครับก้าวหน้าไปลำดับโดยในปัจจุบันครับคณะวิทยาศาสตร์แห่งมีผลงานดีจริงทั้งในระดับในประเทศและนานาชาติประมาณปีละเกือบ100ผลงานครับมีงานวิจัยปีละประมาณ50โครงการครับมีโครงการเป็นการเชื่อมการมีประมาณ20โครงการนะครับแล้วก็มีนวัตกรรมในด้านการผลิตหรือการผลิตเป็นจำนวนมากครับนอกจากนี้คณะยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมนะครับตามที่ได้วางไว้ในปรัชญาของคณะทั้งในส่วนของระดับภูมิภาคระดับจังหวัดและระดับอำเภอตามนโยบายของพี่เอกเพราะผมมีความยินดีอย่างยิ่งที่ท่านอธิการบดีได้ให้เกียรตินั่งมาเป็นประธานในงานทายวันสัปดาห์ทำสัปดาห์นี้ครับปัจจุบันได้เวลาสมควรแล้วกระผมให้ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีอะไรกิจศาสตร์กล่าวเปิดงานวันทายวันสถาปนาทำสัปดาห์ครับประกาศเรียนเชิญครับเรียนท่านอาจารย์ประจอบโยธินอาจารย์การอาวุโสท่านท่านดีคณะวิศวะทางแสนท่านผู้บริหารคณะแล้วท่านกรองการดีวิทยาการแสนอาจารย์ปริศิษฐ์ท่านผู้เกียรติกรุณาทุกท่านนะครับรู้สึกยินดีนะครับที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันพระวันสถาปนาการวิศวะทางแสนครอบ10ปีวันนี้ที่จริงวันนี้ก็มีงานสำคัญที่บางเขนแต่ผมคิดว่าคนที่ต้องมาที่นี่วันนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยธนาคารใหญ่ของประเทศที่ทำการโดยสุดประเทศที่เล็กประมาณสิบหน่อขนาดนี้นะก็ให้รอมาไปแต่คิดว่าประมาณนี้คิดว่าจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญช่วงหนึ่งก็ขออนุญาตกล่าวเรื่องนี้ไปด้วยเลยนะครับสักประมาณ10ปีนะครับคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่สำคัญของมหาวิทยาลัยของเราก็เป็นช่วงที่เราทำแผน10ปีผมคิดว่าการทำแผนนี้เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่ได้กล่าวในที่ประชุมคณะบดีแล้วว่าเราไม่ต้องการแผนที่เป็นเอกสารที่เป็นปึกกับน้ำในตรงนี้ว่าอะไรก็ต้องการเอกสารสิ่งแทนก็พอแต่ถ้ามันเป็นแผนที่มีแนวคิดที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมคืออ่านแล้วเข้าใจไม่ใช่เขียนบรรยายน้ำเป็นสี่สิบหน้าอันนั้นมีความหมายอะไรผมคิดว่านะครับเอาที่มันชัดเจนเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเลยนะฮะจะเขียนตามหลักเขาเขียนแต่จะเป็นยุทธศาสตร์ยุทธวิธีอะไรก็ว่ากันไปอันนั้นเป็นทฤษฎีแต่อยากจะเขียนในสิ่งที่เป็นแอคชั่นเป็นแอคชั่นชัดเจนนะครับ5ปีนี้ต้องชัดเจนเลย5ปีอาจจะปรับเปลี่ยนได้เพราะในช่วงนี้ผมคิดว่าเราต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาเพื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆในล่าสุดเนี่ยนะครับเราได้เห็นในข่าวราชสำนักก็เป็นการประกาศโดยชัดเจนเลยขององค์กรที่เป็นบริษัทเช่นปตท.นาฬิกาที่นี่ได้เลยระบุชัดเจนเลยนะครับว่าในปี2558จะตั้งนะฮะตั้งมหาวิทยาลัยและโรงเรียนเลยนะครับโรงเรียนเน้นทางกิจการที่เกี่ยวกับปตท.คือก็ถือว่าเขาระบุไปเลยนะครับว่าที่ผ่านมาใช้บริการของพวกเราเนี่ยจะมาอะไรพวกเราเนี่ยไม่ตรงประเด็นหมายถึงผลิตบัณฑิตไม่ตรงประเด็นที่เขาจะใช้งานเพราะนั้นเขาจะผลิตบัณฑิตเองชัดเจนเลยนะครับที่เราสุดเจริญประเทศท่านเสด็จถ้าเราในข่าวก็สำนักสองสามวันเป็นชัดเจนเพราะอย่างนี้เราต้องนำมาพิจารณาในส่วนของเราจะที่สิริชาโดยเฉพาะยิ่งนักวิศวะที่สิริชาต้องดูเลยแน่นอนที่สุดวิศวะเคมีนี่เขาเปิดแน่นอนมันตรงกับปตท.ส่วนใหญ่อย่าลืมว่ามีอาจารย์ของเราที่คณะวิทยาศาสตร์อยู่ในทีมด้วยเพราะนั้นความหมายคืออะไรหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราห้ามไม่ได้เราห้ามองค์กรจะมาแข่งขันกับเราไม่ได้เราห้ามไม่ให้เข้ามาดึงตัวคนเก่งๆของเราไปไม่ได้เพราะนั้นวิธีการของเราคือเราต้องเตรียมตัวเราต้องสามารถที่จะดึงให้คนเก่งอยากจะอยู่กับเราอย่างอาจารย์จังหวัดนะครับขออนุญาตเอ่ยนามที่นี้ท่านก็ไปในทีมนี้ก็ชัดเจนท่านต่ออายุเป็นอาจารย์ของเราอาจารย์ต่ออายุต่อไ
ปีมานะครับผมเรียนต่ออีก30 ปีก็ขาดเรียนไป5 ปีแต่เราคงห้ามไม่ให้ท่านไปร่วมมือกับตทไม่ได้ถ้าเกิดไปร่วมระดับหนึ่งนะครับเพื่อดึงเอาความร่วมมือมาเกี่ยวกับแต่เขาตั้งเป้าชัดเจนร่วมมือก็เรื่องหนึ่งแต่เขาตั้งของเขาเองในขณะนี้เอาตัวอย่างของซัมซุงเอาตัวอย่างของประเทศในประเทศเกาหลีซึ่งเกาหลีก็คงรอดแบบญี่ปุ่นนั่นหมายความว่าไงนะครับว่าชัดเจนเลยครับเราต้องแปลความให้ชัดเจนแล้วก็แข่งขันกับเราเองไม่ได้ตั้งมหาวิทยาลัยอย่างเดียวตั้งโรงเรียนเลยตั้งโรงเรียนเลยนะครับโรงเรียนก็ตั้งโรงเรียนมีอีกคนเน้นไปเลยแล้วผมก็คาดได้เลยนะครับเขามีงบเขาบอกเขาตั้งงบไป5,000 ล้านเลยตั้งมหาวิทยาลัยปี58เริ่มรับนิสิตหมายความว่าไงเราเดาได้เลยนะครับคนที่มีทุนขนาดนี้แน่นอนนะครับเด็กที่เรียนตั้งแต่โรงเรียนจนกระทั่งเข้ามหาวิทยาลัยเขาเอาคะแนนดีๆมาแน่นอนและมีทุนเรียนฟรีเลยผมแน่นอนแน่ใจนะครับให้ทุนเรียนตั้งแต่เป็นนักเรียนแน่นอนแต่ก็เข้ามาคัดเลือกเข้ามาในมหาวิทยาลัยเพราะนั้นเราต้องเตรียมตั้งรับที่จะแข่งขันในลักษณะเช่นนั้นโอเคศรีราชานี่อาจจะมากกว่าเพราะมันเจอเต็มแล้วอย่าลืมว่าเขาตั้งที่ต่างจังหวัดคนกรุงเทพคงจะไม่มีคนเท่าไหร่อย่าลืมนะครับที่ระยองนั่นเองระยองนี่ชั่วโมงครึ่งจะปิดครับผมก็มาแข่งแต่เมื่อกี้ผมรีบหน่อย20 นาทีนั่นเองจากสี่ห้าโดยต่างสี่ห้าอะไรมาแล้วประมาณครึ่งชั่วโมงนั่นเองไม่ไกลเลยนะครับประโยชน์เพราะฉะนั้นท่านเองที่บางเขนที่ศรีราชาที่กำแพงแสนที่สุวรรณภูมิคณะวิศวะวางแผนว่าอย่างไรต้องคุยกันในคณะวิศวะทั้งสี่แห่งแน่นอนที่ศรีราชาไม่ต้องเปิดวิศวะเดมีเลยไม่จำเป็นไม่ต้องเน้นไม่ขัดก็แน่นอนถ้ามีเงินเยอะเราจะเน้นเรื่องอื่นในเรื่องที่เขาไม่เน้นนะครับเรามีพาณิชย์นาวีเรามีซีแลนด์แอร์หมดเรื่องของโลจิสติกส์แล้วโลจิสติกส์ไหมนะครับที่นี่ก็เช่นเดียวกันอย่าลืมเราเป็นจุดสำคัญนะครับที่ต่อไปในอนาคตเราไปที่ประเทศพม่าเป็นจุดสำคัญประเทศพม่ามีคนช่วยเหลือเยอะขณะนี้ผมส่งทีมท่านรองผู้จัดการเดินทางเมื่อเช้านี้นะครับไปกับคณะบดีในคณะผู้ปกครองไปพม่านะครับซึ่งติดต่อยากมากนะครับเพราะว่าไม่สามารถติดต่อระหว่างอธิการอธิการแล้วโอเคไม่ได้ต้องไปผ่านเรื่องกติกาก็ยังไม่เหมือนเราแล้วก็ไปแล้วนะครับไปกันไปเพื่อหาเงินต้องไปพม่าเสร็จก็ต้องไปอินโดนีเซียไปอะไรเพราะว่าไปหาลูกค้าและกำแพงแสนนี่เป็นจุดสำคัญเราจะเน้นอะไรนะวิศวะที่คนเขียนต้องขอบคุณนึงกันนะพอดีวิศวะที่คนเขียนนะครับแต่ยังได้เริ่มเรื่องของเบรเวนเนียผมคิดว่าเป็นมหาลัยแรกในประเทศไทยรอบแบบมาเลยครับเรเวนจิเนียร์ที่กำแพงแสนเอาด้วยเรเวนจิเนียร์ไม่ใช่รถไฟเหมือนดับแล้วเรื่องที่เรียกว่าวันนี้อากาศร้อนนะรางขยายตัวรถเลยตกรางอะไรเงี้ยคงตกไม่ได้นะถ้ารถวิ่งเร็วๆก็ตกก็เลยร้อนเพราะนั้นการผสมระบบรางที่ว่านั้นทั้งวิศวะเครื่องกลทั้งวิศวะไฟฟ้าทั้งวิศวะโยธาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวข้องเป็นวิศวะอีกเรื่องนึงซึ่งก็ไม่ยากอะไรไม่จำเป็นจะต้องร่างหลักสูตรใหม่หรืออะไรมีวิชาเพิ่มเติมเท่านั้นเองขึ้นคณะวิศวะที่บางเขนได้เริ่มไปแล้วผมคิดว่าโลจิสติกส์เป็นสิ่งสำคัญท่านอาจารย์สมยศขอฝากมาขอโทษนะครับเอ่ยชื่อท่านอาจารย์สมยศได้เริ่มเรื่องโลจิสติกส์ไว้นะครับซึ่งเป็นเครือข่ายเพราะว่าสำคัญเราเป็นมหาวิทยาลัยเดียวในอาเซียนที่มีครบทั้ง4 แห่งนะครับเพราะฉะนั้นเราเน้นตรงนั้นเลยเราเข้มแข็งตรงไหนเราเน้นตรงนั้นอย่าลืมว่าจุดกำแพงแสนที่เป็นจุดสำคัญแน่นอนที่จะไปสวายอะไรก็ว่าไปนะครับเรื่องทางด่วนที่ไปผ่านบางเขตซึ่งก็ค้างกันไปนะครับเพราะว่าอะไรแต่ละเรื่องแต่ก็ไม่จำเป็นก็เราไปคุยกับกระทรวงการคมในขณะที่เราติดป้ายกระทรวงการทางพิเศษอยู่ท่านคณบดีวิศวะก็ไปคุยเรื่องเลยทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็เรื่องนั้นนะครับท่านปัจจุบันต้องทำหลายๆเรื่องในเวลาเดียวกันแต่ทั้งหมดต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่าท่านต้องช่วยตนเองท่านต้องช่วยตนเองแน่นอนครับคณะวิศวะมหาวิทยาลัยเราที่กำแพงแสนเรา30 กว่าปีเป็น35,000 คนนะครับ35,000 คนนี้นะฮะแล้วเราก็จะมีการแข่งขันกีฬามีอะไรต่ออะไรมองภาพรวมเลยครับต่อไปมีคณะอะไรในแผน5 ปีนี้ผมต้องเขียนไปแล้วมีคณะอะไรจะมีคณะอะไรที่ให้มันชัดไปเลยใน5 ปีนี้ที่ชัดไปเลยนะครับศรีราชาจะมีหน้าอะไรว่าไปนะครับ
างคณะที่เกิดใหม่เกิดปีเดียวไม่ได้ก็อยู่ในคณะที่ใหญ่ๆไปก่อนเช่นพุทธศาสน์ผมคิดว่าพุทธศาสน์นี่พูดถึงพุทธศาสน์เมื่อกี้ได้รับการขอร้องจากคณะของขอขอผมชอบพูดพุทธศาสน์ขอให้พูดภาพรวมว่าอุตสาหกรรมเกษตรเพราะมันไม่ได้มีก็เป็นฝ่ายพุทธศาสน์เป็นเซกชันหนึ่งนะครับอย่าลืมนะครับอาหารนี่สำคัญผมคิดว่าอาหารนี่สำคัญแน่นอนกับด้านอุตสาหกรรมเกษตรมันเป็นตัวต่อเนื่องไปจากคณะเกษตรของเราเพราะนั้นจะมีไหมคุยกันได้นะครับเช่นเดียวกับคณะวิศวะที่มีอยู่4แห่ง4วิทยาลัยต้องคุยกันใครจะเน้นอะไรต้องคุยกันจริงจังด้วยนะครับขณะนี้ดูคนรอบข้างด้วยดูคนรอบข้างด้วยคนรอบข้างคือคนคู่แข่งของเราในอนาคตเรามีโรงเรียนที่รับเด็กเข้ามาเรียนในหน้าวิทยาศาสตร์อันนั้นแหละครับก็เป็นตัวที่จะช่วยเราระดับหนึ่งเด็กพวกนั้นเราจะเรียนไว้ที่มหาลัยเราได้ไหมเด็กพวกนั้นก็คือในลักษณะเดียวกันกับโรงเรียนมหิดลนั่นแหละนะครับและท่านเห็นนึกว่าต่อไปจะมีเฉพาะปตท.นะครับปัญญาพิวัฒน์ตั้งเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ 4B เน้นเรื่องคณะเกษตรเป็นอาชีพที่เรียนเกษตรและการบริหารจัดการฟาร์มอะไรต่างๆนะถามว่าคณาจารย์ไปยังไงไปจากเรานั่นแหละเราก็ห้ามไม่ได้นะครับการที่เกษตรจะมีที่ไหนเราห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านต้องเลิศนะครับต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วปรัชญาของพวกเราในมหาวิทยาลัยการปกครองของเราการบริหารของเรานั้นไม่เน้นการสั่งเราไม่อยากจะสั่งเราอยากจะให้เห็นพร้อมต้องกันมากกว่าการเห็นพร้อมต้องกันนี่มันใช้เวลาต้องการการเปรียบเทียบเป็นบรรยากาศของผลึกของสารละลายเพราะฉะนั้นสารละลายผมฝากไว้สารละลายต้องเป็นสารละลายเข้มข้นตกผลึกเร็วหน่อยอย่าเป็นสารละลายเกินจานปีนึงก็ไม่ได้ข้อสรุปสองปีก็ไม่ได้ข้อสรุปเอกชนเนี่ยเขาเข้มข้นมากนะครับอาจจะอันนี้เดียวสรุปเลยตามโมเดลคิดปีนึงก็อย่างง้อยางยิ่งว่ากันไปเรื่อยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมีแฟกเตอร์เยอะงั้นถ้าต้องคุยกันให้ดีนะครับวางแผน5ปีที่เราวางแผนนั้นต้องชัดเจน5ปีนี้ต้องชัดเจนถ้ามีคู่แข่งตรงไหนคู่แข่งของแต่ละคณะอาจจะไม่เหมือนกันคณะวิศวะก็ว่ากันไปจะเอายังไงนะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องเรียนวิทยาเนี่ยที่ทางบางเขตเริ่มไปเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าท่านไม่เริ่มท่านไม่เริ่มทำกำลังแสก็ทำได้เลยครับศรีชาก็ทำได้นะครับศรีชาได้ต้องรักษาไอ้มาริทามไว้กับผิวพันธุ์ที่ทางมีไว้เช่นเดียวกันกับที่บางเขตอากาศยานของเราเข้มแข็งดีหรือยังนะครับทั้งหมดมันต้องขึ้นอยู่กับความสามัคคีกันก่อนนะครับต้องคุยกันสามัคคีไม่ได้หมายความว่าต้องเห็นอย่างเดียวกันเห็นคนละอย่างก็ได้ถ้าภาควิชาไหนเห็นอย่างเดียวกันหมดตลอดเวลาก็ต้องไปโรงพยาบาลทำเป็นเด็กปรึกษาฝ่ายทำไมเห็นอย่างเดียวกันหมดแต่เมื่อไม่เห็นอย่างเดียวกันท่านต้องได้ข้อสรุปในเวลาสั้นๆแล้วก็ตั้งเป้าเลยนะครับผมมีสิ่งที่มีเรื่องสุดท้ายที่จะฝากไว้ก็คือว่าขณะนี้เราเริ่มดำเนินการเมื่อวันศุกร์นี้ไปตรวจเยี่ยมต่อไปเรารอบแบบของญี่ปุ่นนะครับท่านอาจารย์หลายท่านก็เรียนจากญี่ปุ่นอาจารย์ทุกท่านต้องสังกัดแหล่งอาจารย์วิทยาศาสตร์นี่ชัดเจนถามว่าแหล่งแต่ว่าทางสังคมถามว่าต้องสังกัดแหล่งอะไรก็ไม่จำเป็นนะครับเป็นเวอร์ชวลก็ได้เช่นอาจจะเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาอยู่ในกลุ่มเดียวกันคุยกันท่านต้องอยู่ในแหล่งการอยู่ในแหล่งหมายความว่าองค์ความรู้ของเราจะไม่สูญหายไปไหนจะมีการถ่ายทอดจากอาวุโสไปยังอาจารย์ที่ไม่อาวุโสครับรวมทั้งไปเด็กที่สำคัญที่สุดคือต้องมี20อยู่ในแหล่งนั้นด้วยตัวเองเราได้เป็นตัวเยี่ยม3คณะเป็นคณะนำร่องอยู่คณะวิศวะคณะอุตสาหกรรมเกษตรและคณะศึกษาศาสตร์เรียบร้อยทำได้ดีมหาวิทยาลัยจะให้หนึ่งตัวสำคัญการทำวิจัยของกลุ่มวิจัยเราเนี่ยเขาเรียกว่ากลุ่มแหล่งนะฮะซึ่งแหล่งอันนี้คนเราเป็นเด็กกันแหละที่ท่านทำในหลักสูตรแต่หลักสูตรก็ว่าไปแบบอันนี้เลิกได้ถ้าเอาสุริแล้วก็เลิกได้ตั้งใหม่ได้แบบญี่ปุ่นนะครับคนที่เริ่มต้นก็คือภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์คือบางเขตเริ่มตั้งแต่ไทยบางเป็นทันทีนะครับสิ่งนี้จะต้องดำเนินการบางเขตผมคิดว่าภายในปีนี้ต้องพัฒนานะฮะและต้องมีแผนด้วยว่าเมื่อท่านตั้งหลักแล้วเป้าหมายท่านจะต้องมีเช่นจะต้องมีเปเปอร์เท่าไหร่ท่านจะต้องมีอาจารย์ในสังกัดท่านต้องมีเด็กมาสังกัดแต่ของท่านเท่าไหร่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่บางเขตนั้น
ปิดเทอมเนี่ยเด็กปริญญาตรีนะครับก็จะมีการโฆษณาให้เด็กปริญญาตรีสมัครเข้าถึงได้แล้วครับแล็บของอาจารย์ท่านไหนมีเด็กสมัครมากที่สุดคือเป็นแล็บที่ใช้ได้ก็แบบญี่ปุ่นนะครับแบบญี่ปุ่นแล้วก็ลอกแบบญี่ปุ่นมาเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะทำให้เกิดความเข้มแข็งในด้านวิชาการซึ่งจะทำให้องค์ความรู้ที่เรามีไม่สูญหายขณะนี้ที่เรากังวลอย่างเช่นขอยกตัวอย่างเลยคือท่านอาจารย์แต่พี่พลท่านเป็นมือหนึ่งในด้านปรับเครื่องยนต์ดีเซลให้มันใช้แก๊สท่านเกษียณแล้วไม่มีคนต่อไม่มีคนต่อในขณะนี้ตกลงเราจะเริ่มใหม่ไหมเราจะเริ่มใหม่ใช้เวลาเยอะนะครับนายพิพลที่เป็นมือหนึ่งด้านใช้แก๊สมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระจกในรถยานพาหนะจะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์อะไรก็ตามอีกท่านหนึ่งที่กำลังจะเกษียณเดือนตุลานี้อาจารย์ชัยวัฒน์ทำเครื่องวัดความชื้นเมล็ดพืชมา20กว่าปีดีกว่าของต่างประเทศแล้วคำถามก็คือรักษาไว้ยังไงไม่มีอาจารย์ไหนที่จะไปรองรับเลยตกลงเราจะเริ่มทำใหม่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ความรู้ถ้าเป็นญี่ปุ่นเกาหลีนี่ป่านนี้ไปถึงไหนแล้วทั้งสองท่านเนี่ยทำตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ท่านทรงประทานให้พวกเราไว้ในปีสุดท้ายที่ท่านเสด็จมานานเกษียณแต่ผมยังจำได้นะครับก็จะมีอาจารย์บางท่านไปอยู่ตรงนี้ปีนั้นเป็นปีแรกที่เราเสนอโครงการก๊าซเสียใช้ก๊าซจากการฝังกลบมาใช้ฝังไฟฟ้าท่านถามอาจารย์ที่ยืนเป็นเซนว่าอายุเท่าไหร่ผมก็แต่ว่าจะมีอาจารย์เป็นขณะนี้ท่านหนึ่งที่ท่านหนึ่งไปอยู่ออสเตรเลียแล้วมั้งนะครับท่านถามอายุเลยว่าอายุเท่าไหร่ผมก็งงกันผมฟังอาจารย์ก็ตอบอายุท่านบอกให้ทำเรื่องนี้ไปจนเกษียณให้ทำเรื่องนี้ไปจนเกษียณหมายความว่าอย่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทำก็ทำให้มัน the bestได้ออกมาเช่นยกตัวอย่างเราทำเครื่องเก็บมะม่วงเราทำเครื่องเก็บมะม่วงให้ดีไปเลยไม่ใช่เก็บมะม่วง3ปีมาเก็บมะพร้าวอะไรเงี้ยนะฮะมันก็ไม่ได้ดีที่สุดแล้วอย่างของอาจารย์ชัยวัฒน์เป็นตัวอย่างหรืออาจารย์พิพลเป็นตัวอย่างอาจารย์ชัยวัฒน์ทำมา20กว่าปีคำถามนั้นนี่ใครจะรับต่อใครจะรับอาจารย์ชัยวัฒน์ขายเป็นหมื่นเครื่องแต่ขายเองนั่งคุยกับผมก่อนที่เสียชามีคนโทรเข้ามาอ้าวผมเช็คผ่านธนาคารกรุงเทพมีมารับติดปากไฟฟ้าถามว่าทำไมต้องทำเองทำไมภาควิชาไม่รับปากให้อาจารย์ก็คิดไม่ยากพอแล้วตกลงอาจารย์ต้องขายของเองหรือต้องส่งมาบริบายทำเพื่อเซลล์ตัวเองตกลงอาจารย์ใช้ว่าทำคนเดียวตั้งขายทำอะไรเป็นพัฒนาวิชาการให้ภาควิชาอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องมีคนที่รับคืออาจารย์ก็คิดไม่ยากแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าต้องทำงานเป็นทีมในระบบหรืออย่างอาจารย์จังหวัดอย่างที่เราเห็นขออนุญาตไปนะท่านก็ไปร่วมอยู่ในทีมที่มาติดต่อเข้าไปเราดีถามว่าเราไปห้ามท่านไหมไม่จำเป็นนะครับท่านก็อยู่ที่เราแต่ถามว่าถ้าไม่มีอาจารย์จังหวัดแล้วมีคนแทนไหมมีครับคณะวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนคนทดแทนไปเป็นตัวอย่างที่เรามีศาสตราจารย์ท่านขออนุญาตเอ่ยชื่อที่จะเป็นทีมในอาจารย์จังหวัดได้มาแทนได้เลยอาจารย์สุภาพอ่านลำพูนศาสตราจารย์ท่านเช่นเดียวเพราะฉะนั้นเราก็มีคนทดแทนนั่นหมายความว่าท่านต้องทำงานเป็นทีมOne Man Showไม่สำเร็จในอนาคตนะครับแล้วองค์กรต่างๆที่ให้ทุนวิจัยถ้าท่านเสนอโดยอาจารย์หนึ่งท่านไม่มีทางไม่รับเพราะหมายอะไรก็จะอยู่ในลักษณะนั้นเช่นเดียวกันต่อไปนี้การทำวิจัยถ้าท่านไม่เสนอทีมเป็นทีมอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาเราได้นักราชัยโปรเฟสเซอร์มา2ปีเรามี2ปีนะนักราชัยโปรเฟสเซอร์ถามว่าสำคัญยังไงเป็นทุนที่ได้จากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเกียรติเราถือว่าเป็นเกียรติปีละ20อาทิตย์ละ20ล้านบาทปีแรกได้การจดจำซึ่งก็ทำให้ท่านอนันต์ปัญญาชนท่านใหม่ร่วมในพิธีท่านแปลกใจท่านบอกกับผมว่าท่านไม่นึกว่าจะมีว่าคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรจะได้รับรางวัลนึกว่าควรจะเป็นจุฬาหรือมหิดลแต่เราทำให้ท่านแปลกใจเพิ่มขึ้นไปอีกในรุ่นที่2ก็ได้ทางอาจารย์วิทยาศาสตร์ปีนี้วันที่30เมษายนหมดเขตที่จะส่งนักวิชาการโปรเฟสเซอร์ครั้งที่3ครับก็น่าจะเป็นทางคณะเกษตรเดียวกันเพราะมันมีเอฟเฟกต์ในคนส่วนใหญ่เกษตรกรแต่นั่นนะครับนักวิชาการโปรเฟสเซอร์เขาจะต้องส่งข้อมูลในทีมมีอาจารย์กี่คนอายุเท่าไหร่
มีเด็กนิสิตเอกกี่คนโทรกี่คนเอาเป็นโทรไปเองอายุเท่าไหร่เป็นกี่คนแค่นั้นหมายความว่าท่านต้องทำงานหนึ่งทีถ้าท่านไม่เป็นทีมเสนอสอบอาจารย์คนเดียวก็ส่งไปได้แต่ก็ไม่ผ่านนะครับก็ฝากอาจารย์ไว้นะครับว่าเราต้องทำงานเป็นทีมการทำงานเป็นทีมหายไปคนหนึ่งไม่เป็นไรคือเราทำงานเป็นระบบไม่ได้ขึ้นกับบุคคลขึ้นกับทีมนะครับขึ้นกับหลักการเพราะฉะนั้นผมก็ฝากไว้ตรงนี้ก็คือหลักการของที่ญี่ปุ่นก็เป็นสิ่งที่หลายท่านไปเรียนมาน่าจะนำมาใช้อยู่แล้วแล้วก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับว่าปีนี้ก็ครบ10ปีของคณะคือว่าทำไมแสนเองผมก็หวังว่าคณะของเราจะเดินก้าวหน้าเป็นต่อไปเป็นหลักหลักหนึ่งของวิทยาเขตนะครับก็วิทยาเขตกำแพงแสนผมเรียนได้เลยนะครับเป็นวิทยาเขตที่พร้อมไม่มีใครมีที่ดินเท่าขนาดนี้แล้วนะครับและผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยนะครับเป็นลักษณะของวิทยาเขตที่คอมพลีทในตัวเองนะครับแล้วก็หวังว่ามันจะสอดคล้องกับนโยบายประเทศที่ก็จะมุ่งไปทางด้านตะวันตกก็ต้องผ่านที่เราเป็นแน่นอนรู้อีกครั้งหนึ่งนะครับการทำงานเราในอนาคตผมมีความมั่นใจในทีมงานของเราในท่านอาจารย์หรือว่าท่านอาจารย์ที่อยู่น้อยโดยที่ท่านอาจารย์ที่อยู่มากๆเป็นหลักนะครับก็ร่วมกันนะครับมีความมั่นใจนะครับแม้เราจะมีทรัพย์สินไม่มากนักแต่เป็นที่ดีค่อนข้างเยอะก็ขอให้ท่านมุ่งนะครับมุ่งเน้นในการที่ทำงานการทำผลงานทางราชการให้เกิดประโยชน์กับที่ดีของเราที่ผมคิดว่าเราไปรอดได้และเราต้องไปรอดอย่างดีด้วยกันก็ฝากไว้ในที่นี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักวิศวะที่ได้มีฉลองวันครบ10ปีนะครับก็ได้เวลาสมควรนะครับอนุญาตเปิดงานวันสร้างงานคณะวิศวะครบ10ปีไปนะครับก็ขอบคุณท่านอธิการบดีนะคะที่ได้ให้สายทัศน์นะคะแล้วก็ให้มุมมองในการเติบโตไปข้างหน้าอีก5ปีของเรานะคะแล้วก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจค่ะในการขับเคลื่อนนะคะของคณะนอกจากกำลังพลหรือคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านแล้วเนี่ยนะคะเรายังมีผู้สนับสนุนที่ช่วยผลักดันนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้คณะเราเติบโตยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุคนค่ะมาดูนิสิตเก่าคณะศิลปศาสตร์นะครับขอให้เชิญครับเราพร้อมโลกนะครับต่อไปเป็นมอบใบประกาศนะคะให้แก่บริษัทค่ะครับผมต่อไปนะครับเป็นนะครับขอเรียนเชิญนะครับผู้แทนจากบริษัทบริสโตนจำกัดนะครับคุณภูวดลน้ำดอกไม้นะครับผู้จัดการนะครับแผนกสื่อสารองค์ขององค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมนะครับขอเรียนเชิญครับที่ช่วยสนับสนุนงานทางด้านกิจกรรมอีกค่ะก็ท่านแรกนะคะขอเชิญคุณบุญชัยทานพาณิชย์ค่ะบริษัท CPS ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักส่งเสริม CPS ค่ะขอเชิญครับเชิญคุณสมิธอนุวัฒน์เกษมค่ะวิศวกรระดับ10ฝ่ายบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าแม่ม้อนะคะสังกัดรฟผ.แห่งประเทศไทยค่ะขอเรียนเชิญหัวหน้าภาคก็ได้นะคะ
ันนะครับเป็นด้านวิจัยดีเด่นนะครับบุคลากรด้านวิจัยดีเด่นนะครับได้แก่รองศาสตราจารย์ดร.รังสินีในการโสธรานนะครับค่ะพอดีอาจารย์ติดภารกิจเชิญท่านหัวหน้าภาคอีกครั้งนะครับวันท่านที่3นะคะเรียนเชิญอาจารย์อยู่ต่อเลยก็ได้นะคะอาจารย์รณฤทธิ์ค่ะเป็นด้านบริการวิชาการดีเด่นนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรนค่ะค่ะแล้วก็อีกท่านนึงนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญมาฟ้านประดิษฐ์ตันตะมันทาวิรุธค่ะขอให้เชิญครับครับหลังจากนั้นนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นบุคลากรด้านการเป็นส่วนใหญ่นะครับนอกจากอาจารย์แล้วเนี่ยการที่จะเข้มแข็งได้ก็ยังต้องมีบุคลากรสายสนับสนุนนะครับทั้งเป็นผู้ช่วยนักวิชาการนะครับขอนะครับในระดับต่อไปนะครับเป็นบุคลากรนะครับดีเด่นนะครับที่ร่วมสนับสนุนด้านวิชาการนะครับระดับแรกนะครับขอเชิญนายสนาคูลศรีครับค่ะท่านอาจารย์สนาชุมประธานค่ะท่านที่สองเตรียมตัวเลยนะคะคุณส้มแก้วอยู่สำราญค่ะสำราญสำหรับท่านที่2นะคะบุคลากรดีเด่นนะคะคุณส้มแก้วอยู่สำราญนะคะสำนักงานเลขาธิการค่ะครับท่านที่3นะครับนายธนาชัยยั่งยืนนะครับสำนักงานเลขาธิการเช่นเดียวกันครับสมบูรณ์พรหมชาติค่ะท่านชาวสดังเครื่องกลค่ะค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นการมอบใบประกาศและเงินสดค่ะมีผู้ได้รับรางวัลอยู่2ท่านนะคะก็คือคุณสุรินทร์ลิศรนะคะสำนักงานเลขาธิการซึ่งวันนี้มีตัวแทนมามอบยืนนานค่ะสำนักงานเลขาธิการนะคะติดภารกิจเช่นกันนะคะครับและลำดับสุดท้ายนะครับเป็นการมอบโล่นะครับให้แก่ศิษย์ปัจจุบันดีเด่นนะครับค่ะซึ่งได้แก่นายเอกปรินนะครับถาวรล้ำเลิศนะครับขอเรียนเชิญครับและ
นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณนะครับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับขอเรียนเชิญครับแห่งชาตินะคะเรื่องเครื่องเปลี่ยนถูกน้ำเกลืออัตโนมัติสำหรับสัตว์ใหญ่นะคะมีผู้ได้รับรางวัลเป็นนิสิตทั้งหมด3ท่านค่ะคุณสราวุฒิไตรพงศ์คุณสาธิตเอี่ยมชื่นคุณพดลยิ่งสังค่ะเรียนเชิญค่ะแล้วก็มีอาจารย์ที่ปรึกษานะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ภารตะภูชรณ อยุธยาค่ะMama.
อยต่างๆอำนวยความสะดวกให้กับคนอันจะเป็นประโยชน์ทั้งส่วนตนต่อประเทศชาติโดยรวมต่อไปขอกราบอรัธนาครับการที่คนมีปัญญาสามารถเนรมิตหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในโลกเขาก็เรียกเป็นนักสร้างใช่ไหมก็ทำให้คนนั้นเป็นคนอย่างนั้นเป็นบุคคลจากพวกนั้นถูกจัดขอพรจากพวกสงฆ์ของเรานะคะ
Thank you.
ชิญอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็บุคลากรทุกคนนะคะร่วมกันเป็นสักขีพยานในการมอบของที่ระลึกนะคะแล้วก็ร่วมกันช่วยกราบพุทธาจิตนะครับโดยอาจารย์ประชาเป็นผู้แทนนะครับเพื่อขอบคุณนะครับอาจารย์ผู้ทรงคุณค่ะถามเรียนเชิญเลยนะคะอาจารย์กมลนะคะเรียนเชิญกลับมานั่งนะคะอาจารย์กมลโยธาจันกมลจันสมชัยโยธาสมนะคะเชิญกลับมานั่งเราไม่ตอนท้าวถึงได้เราก็เลยท้าวตัวเองนะครับนายกฤษณะอาจารย์สมชายครับโอ้ไม่เสร็จเลยนะครับ
ยินดีกับเราด้วยคำถามของการมากครับอาจารย์ถามอะไรนะครับครับครับอันสุดท้ายนี่ก็ท่านสมยศก็เป็นคณะบดีนะครับกับเราในส่วนที่เกษตรนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือความรู้เราประเทศนะครับต้องเรียกว่ากลับไปยุโรปเนี่ยต้องเป็นแบรนด์เยอะเลยนะครับท่านสมยศก็ช่วยในเรื่องของอาณาจักรเยอรมันทั้งมาระบบนะครับแล้วก็ที่ฮันเลอร์นะครับทั้งสองสถาบันปัจจุบันการสุพรรณไม่ได้มีนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ผลักดันจนเราก่อตั้งภาควิชาวิชาภาษาต่างโลจิสติกขึ้นมาในการท่านก็เป็นผู้ทำการสู่ความเป็นเลิศด้านโลจิสติกมีตอนนี้ท่านเป็นท่านเกษตรแล้วท่านเป็นไม่อาจแต่ท่านจะเป็นผู้ดูพิเศษอะไรอยู่ช่วยเหลืออยู่ท่านเป็นผู้ประสานงานสปปอยู่ผมฝากเรียนทุกท่านนี้นะครับด้านโลจิสติกหลายคนไม่ความที่ท่านจะมีความเสียดายมากตอนนี้ท่านจะเริ่มเป็นผู้สายงานเลยนะครับถ้าใครอยากทำงานด้านโลจิสติกนะครับงานโดยเฉพาะยี่โลจิสติกเนี่ยจะถือว่าเป็นผู้เป็นประธานด้านนี้อยู่พิจารณาเนี่ยท่านช่วยได้และท่านก็ยังผมก็ได้ขอท่านไปบอกท่านช่วยคณะช่วยมหาลัยอีกหลายปีนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ต้องเรียนตรงนะครับมหาลัยคือคณะวิทยาศาสตร์ขาดทุนคือเมื่อก่อนนะครับเรามีผู้ที่จะเรียนวิชาการเนี่ยมากไปแต่ต้องรีเช็คตอนนี้ปรากฏว่าผู้ที่เกษียณในรอบ5ปีที่ผ่านมาเนี่ยผู้ที่จะถึงแล้วก็ผู้ที่เราขอรุ่นใหม่เนี่ยเติบโตไม่ทันนะครับแล้วก็คงเป็นปัญหาหนึ่งที่เราคงต้องแก้ต่อไปนะครับปรากฏว่าตัวหลักสามปีบุคลากรที่เป็นวิชาการลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าผู้ที่ตำแหน่งเราเพิ่มหรือเพิ่มขึ้นนะครับเพราะเราลงไปเป็นวิของคนแต่ว่าตอนนี้วิชาการที่ต่างไม่ทันนะครับยังไม่ต้องฝากคุณจันทร์ด้วยนะครับที่เป็นผู้ที่ว่าทำแผนพัฒนาต่างๆแล้วก็วางรากฐานการงานในวันนี้ก็เกิดขึ้นมาที่การลดเป็นข้อดีนะครับก็เป็นเรื่องมากของคุณมากนะครับสำหรับร่วมกันปรบมือด้วยนะครับขอบคุณครับครับครับและขั้นสุดท้ายนะครับ